ป็นไงเป็นไงสวัสดีค่ะขออภัยครับเมื่อกี้อาจจะกรี๊ดดังกันนิดนึงขอใช้นิดหน่อยไม่เลยโอ้วันนี้ทุกคนก็ดีใจที่มาเจอกับคุณยาย่าทุกคนเนี่ยให้ขึ้นหน้าสักเล็กน้อยระหว่างที่เราเซตเวทีเซ็กเตอร์ที่ไทยว้าวเชิญเลยครับมาฮะมาก่อนที่ไปคุยกับเชฟจิ๊บมาฮะขออนุญาตคุยกับคุณยาย่าก่อนได้ค่ะทราบมาว่านี่เป็นครั้งที่สองนะที่มาเป็นพรีเซนเตอร์ของซีฟู้ดคอมโนยใช่ค่ะ How does it feel to be the presenter once again ดีใจมากๆค่ะจริงๆปี2ปีที่แล้วค่ะได้ไปที่นอร์เวย์กับซีฟู้ดคอมนอร์เวย์ค่ะแล้วก็เป็นทริปที่แบบรู้สึกว่าเปิดหูเปิดตามากๆเลยค่ะเป็นแคมเปญที่ชื่อว่าผู้คนเป็นมิตรธรรมชาติที่สวยงามความยั่งยืนของการประมงค่ะซึ่งได้เรียนรู้อะไรเยอะมากๆค่ะถึงได้รู้ว่าจริงๆแล้วซีฟู้ดฟาร์มนอร์เวย์นะคะจะเป็นอะไรที่อันดับท็อปๆของโลกแน่นอนซึ่งในครั้งนี้รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าจะได้ลงพื้นที่ที่เมืองไทยค่ะอย่างที่พูดกันไปแล้วค่ะก็จะมีทั้ง4ภูมิภาคค่ะเชื่อว่าทุกอย่างจะต้องอร่อยมากๆแน่นอนค่ะเพราะว่าซีฟู้ดคือช็อกอยู่แล้วใช่ไหมคะมาจากน้ำเย็นที่ใสสะอาดของนอร์เวย์น้ำเย็นและใสสะอาดใช่ค่ะมีทั้งแซลมอนpure trout แล้วก็ Norwegian Saba ซึ่งตื่นเต้นเราอยากรู้แล้วค่ะว่าในแต่ละภูมิภาคเราจะได้ลองทานอะไรกันบ้าง You're at home yourself We have the raw material but go out there and explore for yourselves what you can doท่านบอกว่ามีวัตถุดิบที่ดีอยู่แล้วนะครับเราโปรไฟล์ตรงนี้ให้ที่เหลือก็ลองไปสนุกกันดูได้เลยว่ามันจะพาไปถึงไหนได้บ้าง นะฮะเชฟจิ๊บเชิญครับในฐานะพรีเซนเตอร์เชิญเลยค่ะก็สำหรับย่านะคะขอฝากด้วยนะคะสำหรับแคมเปญในครั้งนี้นะคะจะมีทั้งหมด4ภูมิภาคเลยค่ะที่เหลือจะมีเชียงใหม่นะคะภูเก็ตแล้วก็ขอนแก่นพวกเราจะลงพื้นที่กันเองเลยค่ะจะได้ลิ้มรสความอร่อยระหว่างการผสมผสานซีฟู้ดจากนอร์เวย์และอาหารไทยนะคะอยากฝากด้วยค่ะจริงๆมีอีกหลายอย่างเลยค่ะจะมีการร่วมพาร์ทเนอร์นะคะจัดร้านอาหารในแต่ละภูมิภาคกับทางซีฟู้ดฟรอมนอร์เวย์นะคะจะมีเมนูพิเศษให้ทุกคนได้ลองชิมกันนะคะใครที่อยู่ในพื้นที่อยากให้ลองกันนะคะเดือนนี้จะถึงเดือนหน้าแล้วก็สำหรับท้ายปีนี้นะคะจะให้คุณยาย่าช่วยจีแซลมอนให้เราค่ะ You have so much faith in me ค่ะดีมากค่ะเพราะว่ามีซูเปอร์สตาร์มาเป็นเฮลเปอร์นะคะอ๋อเป็นช่วยเป็นซูเชฟในวันนี้เป็นซูเชฟในวันนี้สั่งเลยจริงๆค่ะอันนี้จะดีค่ะมาใส่กันเลยเต็มเลยนะนี่ต้องเท่าไหร่คะทั้งหมดหมดเลยค่ะหมดเลยนะทุกอย่างครบแล้วทุกอย่างครบแล้วอันนี้เริ่มจากใส่อะไรนะครับอันนี้ใส่เครื่องแกงข้าวซอยเป็นแกงข้าวซอยกับน้ำกะทินะคะเดี๋ยวตั้งให้คนเดือดแล้วเราไม่อยากให้ข้นมากเราใส่น้ำมะม่วงน้ำร้อนเข้าไปด้วยค่ะน้ำร้อนเข้าไปใช่ค่ะโอเคอ๋อเพื่อจะได้ไม่ให้เป็นคนเกินนะคะให้เข้ากันลองดูดีนี่แหละครับเป็นเหมือนแบบแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าเออจริงๆแล้ววัตถุดิบจากนอร์เวย์ซีฟู้ดจากนอร์เวย์ก็มาทำเป็นเมนูอาหารไทยได้อาหารท้องถิ่นได้ใช่ค่ะเยี่ยมเลยเรารู้สึกว่าทุกวันนี้ทุกคนเหมือนแบบ health conscious ขึ้นเยอะด้วยค่ะใช่เขาก็อยากจะทำอะไรที่มันดีสำหรับสุขภาพจริงแล้วจริงๆแล้วก็ถ้าดีทุกมิติได้ดีเลยนะคือแบบว่าเฮ้ยเราได้ช่วยในนี้ร้อนแล้วแล้วก็ในแผนของเราไม่มีน้ำมันนะคะไม่มีน้ำมันยังไม่ต้องกลัวน้ำมันกันเลยไม่ต้องกลัวกันเลยค่ะเพราะว่าเราอยากได้อะไรที่เป็นเฮลตี้แล้วก็ได้ชิมรสชาติของแซลมอนจริงๆว่าเขารสชาติยังไงให้เขาไปเลยนะนี่คือสัญญาเพราะว่าแซลมอนเขามีน้ำมันของเขาเองใช่ไหมด้วยในตัวเขาก็มีอยู่แล้วนะคะและด้วยความที่เป็นเฮลตี้เราอยากได้ความเฮลตี้เข้ามานะคะแล้วก็ชิมรสชาติที่แท้จริงของมันนะคะข้าวแซลมอนตัวนี้นะคะก็จะแบบเยี่ยมมากแล้วเดี๋ยวทานความเข้มข้นของน้ำแกงข้าวซอยแน่นอนค่ะเต็มเปี่ยมแน่นอนวันนี้ดีมากน้ำลายไหลน้ำลายไหลแล้วก็จะสุกพอดีแล้วได้ความหวานของแซลมอนออกมาผสมผสานกับน้ำแกงกับด้วยนะคะดีครับดูดีมากเลยปกติคุณยายทำที่บ้านด้วยใช่ไหมคะจริงๆชอบทำอาหารค่ะแต่ทำอร่อยหรือเปล่าไม่รู้นี่เขาหันเฮลส์คิทเช่นมาเลยนะฮะใช่ไหมคือแบบว่าโอ้ในครัวมันเดือดมากแล้วมันก็แบบเดือดค่ะมีอะไรไหมใช่สุกไหมสุกไ
นี้เนี่ยไม่ต้องห่วงผ่านมาแล้วแน่นอนนี่เราไม่ได้ใส่น้ำมันเลยใช่ค่ะแล้วก็มีความแซ่บที่ของด้วยตัวของเขาเองนะคะแล้วก็มีความหวานด้วยตัวของเขาเองด้วยมันจะสวยมากจริงๆที่บ้านหนูถ้านับใน7วันได้ไหม 80% ของสิ่งที่ทานคือปลาค่ะอืม We sorry that's probably my fault No okay แต่มันสวยแล้วสวยอ๋อนี่คือใช่ค่ะที่ทานแซลมอนแบบเป็นแบบ main ingredient main เลยเนาะใช่ค่ะเพราะว่า it's healthy and it's good easy to prepare อ่าฮะแล้วแน่นอน no vegan salmon ก็คือสดๆไปเลยใช่อันนี้คือตัวอย่างที่เราเชียร์มาให้ดูนะคะเราก็ไม่ใช้น้ำมันเหมือนกันนะคะแต่เดี๋ยวเราจะเสิร์ฟด้วยชิ้นนี้เลยชิ้นนี้เลยสวยกว่าหมายถึงว่าข้าวซอยไม่ใช่ปลาก็จะเป็นไก่แล้วก็เป็นเนื้ออาจจะเป็นเนื้อน่องลายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าแนะนำให้ทานปลาค่ะดีที่สุดนะคะรบกวนให้แต่งใจรูปประมาณนะคะหมดจานแล้วหนูใช่ค่ะหนูมั่นใจหน่อยหนูหนูทำอะไรมันออกมาสวยแน่นอนนี่เป็นอะไรนะ edible flowers โอเคนะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเลยครับเริ่มจากภาพเดี่ยวก่อนตอนนี้ให้เก็บภาพคู่กันนะรอเตรียมความพร้อมกับโต๊ะตัวนี้แล้วคุณทางด้านซ้ายมือนี้เลยนะฮะพี่ช่างภาพสามารถถ่ายภาพได้เลยนะฮะอันนี้ให้ใช่ให้คุณย่าถือได้ยืนคู่กันได้เลยแล้ววันที่ทีมงานเตรียมความพร้อมสำหรับเมนูถัดไปจะมีทั้งหมด4เมนูนะฮะนี่โอเคอ่ะมองต้องสื่อ